ฮาแลนด์เมาส์2นะครับแมนซิตี้บุกสยบยังบอย3-1คว้าชัย3นัดรวดยึดฝูงแน่นก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง SPK24 ครบจบทุกการมันพยัคฆ์24โดยเกมนี้นะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือแมนซิตี้ปรับทัพหลายตำแหน่งโดยส่งรูเบนดีอาร์แจ็คกิริตและอาเดซอนนะครับกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งเริ่มครึ่งแรกนาทีที่24แมนซิตี้ก็ได้ประตูขึ้นนำจากเชเรมี่โดกูนะครับได้โอกาสยิงด้วยเท้าซ้ายแต่อันโตนีราช็อปปี้นายทวารเจ้าถิ่นนะครับโชว์ซูเปอร์เซฟมือเดียวจากนั้นทีมเยือนบุกฝ่ายเดียวแต่ยังจ่อไม่เข้าทำให้หมดครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0-0ในครึ่งหลังนะครับเริ่มได้เพียง3นาทีแมนซิตี้พังประตูขึ้นนำ1-0จากรูเบนดิอาร์ได้มงติดเซฟก่อนที่บอลมาเข้าทางมาดูเอลอาคันจีตามซ้ำเข้าไปแต่ในนาทีที่52นะครับยังบอยไล่ตีเสมอเป็น1-1จากสมาซาร์เอเรียสหลุดเข้าไปยิงเหนือชั้นยกบอลข้ามตัวอาเดซอนเข้าประตูไปอย่างงดงามต่อมานาทีที่67แมนซิตี้ออกนำอีกครั้ง2-1โรดรีนะครับทำฟาวในกรอบเขตโทษทำให้ได้ลูกจุดโทษและเป็นอดิงบองฮันแลนสังหารไม่มีพลาดเป็นประตูแรกของเขาในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้และนาทีที่86แมนซิตี้ซัดตอกฟาวลงได้จากฮันแลนคนเดิมยิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้บอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมอย่างสุดสวยนะครับจบเกมการแข่งแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกชนะยังบอย3-1รั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม G ต่อไปหลังจากลงเตะ3นัดเก็บได้9แต้มนะครับปลุกขวัญก่อนทำศึกเดอร์บี้แมนบุกเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกสนามโอลด์ทรัฟฟอร์ดวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ส่วนยังบอยนะครับลงเตะ3นัดมี1แต้มอยู่อันดับที่3ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่ม G แอร์เบลเลซิชนะเลสเตอร์เบเกลไป3-1นะครับด้านผลคู่อื่นก็จะเป็นกลุ่ม E นะครับเฟยานูชนะลาซิโอไป3-1เชลติกเสมอแอตเลติโกมาดริดไป2-2นะครับกลุ่ม F ปารีสแซงต์แชงแมงชนะ AC มิลานไป3-0นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแพ้บอรุเซียดอร์ทมุนด์0-1กลุ่ม H บาร์เซโลนาชนะสตาร์โดเนตส์2-1และรอยัลอันเวิร์สแพ้ FC ปอร์โตไป1-4ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า